สวัสดีค่ะคู่มือเรียนเดนนิสฉบับภาษาไทยวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้คำ preposition ในภาษาเดนนิสนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กับคำว่า mail นะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ตามที่เราได้ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่า preposition หรือคำบุพบทก็คือคำที่ทำหน้าที่เชื่อมคำในประโยคซึ่งใช้วางไว้หน้าคำนามคำสรรพนามหรือคำกริยานะคะซึ่งคำว่า mail ในวันนี้นะคะเป็นทั้งตัวย่อนะคะแล้วก็เป็นคำนามแล้วก็เป็น adverb แล้วก็เป็น pronoun แล้วก็เป็น preposition ซึ่งวันนี้เราจะมาดูในฐานะที่เป็น preposition หรือคำบุพบทกันนะคะเรามาดูการใช้ mail นะคะเมื่อเกิดสถานะที่เกิดขึ้นพร้อมกันนะคะอย่างเช่นโทมัสกิกเมลซินคามาราเธอเมลอีคันทินน่ะนะคะซึ่งแปลว่าโทมัสและเพื่อนๆของเขาไปที่โรงอาหารนะคะและการใช้เมลอีกอย่างนะคะใช้เมื่อเรายกตัวอย่างถึงคุณสมบัติพิเศษของบางอย่างนะคะตัวอย่างเช่นวีฮาอีกฟอร์มังโพลิติเคเมลเวียกรีเฟมซินซึ่งแปลว่าเราไม่มีนักการเมืองจำนวนมากที่มองการไกลอย่างแท้จริงและการใช้เมลอีกอย่างก็คือเมื่อใช้ระบุถึงเครื่องมือหรือวิธีหรือสิ่งที่ทำจนเป็นนิสัยนะคะอย่างเช่นยายโทเมโทรติคอลลิงซึ่งแปลว่าฉันนั่งรถไฟไปคอลลิงหมายถึงวิธีการไปที่คอลลิงคือปกติแล้วเราจะไปโดยรถไฟค่ะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่ง we send in check mail post นะคะซึ่งแปลว่าเราจะส่งเช็คทางไปรษณีย์อันนี้ก็คือการทำแบบเป็นนิสัยนะคะและการใช้เมลอีกอย่างก็คือเพื่อระบุการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการมีปฏิสัมพันธ์ด้วยกันนะคะอย่างเช่น hand am I tit of the as gains medicine for ender ซึ่งแปลว่าเขามักจะอารมณ์เสียหรือเขามักจะทะเลาะกับพ่อแม่ของเขาบ่อยๆค่ะและการใช้เมลอีกอย่างจะใช้เมื่อระบุถึงวิธีการดำเนินการนะคะอย่างเช่น speed record as some as mail on hold or sends for the raffinate นะคะซึ่งแปลว่าเมนูอาหารนั้นประกอบไปด้วยความใส่ใจและความรู้สึกของการพิถีพิถันค่ะและเมนอีกอย่างก็ใช้เมื่อระบุสิ่งที่มีอยู่ในภาชนะนะคะอย่างเช่น in flask เมนแอปเปิลซีนแวนนะคะซึ่งแปลว่าน้ำส้ม1ขวดและการใช้เมนอีกวิธีก็คือจะใช้เมื่อระบุการมีบางอย่างอย่างเช่นรอยยิ้มนะคะอย่างเช่นฮุนเซดิเมลอิสมีซึ่งแปลว่าเธอพูดโดยมีรอยยิ้มนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำ preposition หรือคำบุพบทในภาษาเดนิชคำว่าเมลนะคะขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมคลิปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ